ข้อสี่ซื้อกระเป๋ามาราคาลดจากป้ายยี่สิบเปอร์เซ็นและรวมภาษีแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นตเป็นเงินสามพันสี่ร้อยี่สิบสี่บาทแล้วราคาที่ยังไม่ได้ลดและยังไม่รวมภาษีเท่ากับข้อใดช้อยมีสามพันหกสี่พันสี่พันห้าห้าพันอ่ะมาดูครับถ้าเราอ่านจากโจทย์ดีๆนะครับข้อเนี้ยเขาซื้อกระเป๋าแล้วนะ ซื้อแล้วแล้วก็ซื้อตอนที่มันลดจากป้ายเนี่ย20%อร์เซนแล้วก็ซื้อตอนที่มันรวมภาษีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วาดรูปนี้เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์จะต้องทําได้ครับน้องดูนะครับมันมีทั้งหมดอ่าสามช่วงไทม์ไลน์นะครับดูนะมีทั้งหมดสามไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์แรกคือลด20อร์น่าใครทําได้แล้วทดไว้เลยนะทดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่พิมพ์ไวเลยครับน้องไม่ต้องกลัวอายเพื่อนครับตอบผิดอ่ะอายเพื่อนนิดหน่อยนะครับ ทำลายแรกคือตอนที่เขาลดพ่อค้านะพูดถึงในมุมพ่อคา้าพ่อค้าลดกระเป๋าเนี่ยยีนะครับลดราคา20%อร์ซต่อมาทำลายที่2คือราคาภาษีราคาภาษีเ็เปอร์ซนะครับทำลายที่สุดท้ายคือซื้อแล้วนะซื้อแล้วพอน้องเห็นทำลายแบบนี้นะครับใครที่มายังไม่ดูคลิปอาจารย์ในอีที่หนะ อีีที่หนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะไปดูนะครับอาจจะจะพูดว่าราคาไปหน้าราคาไปหลังไปหน้าให้คูณถอยหลังให้หานนะครับอย่างข้อนี้น้องดูดีๆราคาใครมีประกายไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับราคา34 2 4ยเนี่ยน้องถามตัวเองครับมันคือราคาตรงไหนใน3ไทม์ไลน์เนี่ยมันคือราคาตรงไหนถ้าน้องอ่านโจทย์ไม่ผิดพลาดนะครับแล้วตีโจทย์ดีๆนะ3 4 2พยเนี่ยมันคือราคาที่ซื้อแล้ว มันคือราคาที่ซื้อแล้วข้อเนี้ยเขาให้ราคาก่อนหน้ามาจะรู้ได้ยังไงน้องดูที่โจทย์มันถามดิโจถามว่าไงครับโจทย์ถามราคาที่ยังไม่ได้ลดโจย์ถามราคาที่ยังไม่รวมภาษีโจทย์กําลังถามน้องอะไรครับโจย์กําลังถามน้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปในราคาที่ก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้นการที่น้องมีราคาก่อนหน้าน้องจะย้อนกลับน้องจําโจทย์ในตารางได้ไหมครับอ่าถ้าใครจําไม่ได้ไปดูนะ เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าอยู่ยังอยู่ไหมเนี่ยในตารางนี้ถึงบอกไงครับใครสมัครคอร์สเข้ามาเนี่ยน้องจะต้องไปดูให้ดีนะครับนี่อาจารย์ได้สอนไว้หมดแล้วนะโจทย์ที่เป็นตารางนะครับนี่เป็นตารางตรงนี้สอนไว้หมดแล้วครับว่าโจทย์พวกนี้น้องทวนจะรู้อะไรบ้างนี่ครับสอนหมดแล้วครับนี่เห็นไหมราคาไปข้างหน้าราคาย้อนหลังนะครับสอนพวกเราไว้หมดแล้วนะฮะอาจารย์ถึงบอกว่า e ีนั้นอ่ะ EP เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อน EP 6นะครับ EP 6 EP 7นั่นแหะนะครับอาจารย์บอกแล้วว่ามันมีประโยชน์เดี๋ยวมันจะไปใช้ในโจทย์อื่นๆได้นะครับโจทย์อื่นๆที่พูดถึงก็คือมาถึงวันนี้แล้วครับถ้าน้องไปทําวิธีตรงๆเนี่ยน้องเสียเวลามากครับแต่ถ้าน้องรู้ว่าโจทย์ไหนไปหน้าโจทย์ไหนย้อนหลังนะครับโจทย์อันไหนคิดกลับหลังอันไหนคิดไปข้างหน้าน้องจะง่ายขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เรากําลังย้อนกลับครับเพราะฉะนั้นการที่น้องจะย้อนกลับน้องต้องค่อยๆย้อนกลับไปนะครับ อ่าสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ตั้งน้องอยากย้อนกลับไปราคาก่อนภาษีต้องค่อยๆย,ย้อนนะย้อนกลับไปราคาก่อนภาษีน้องก็ต้องหารด้วยราคาภาษีมันคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าน้องคิดดีๆราคาภาษีคือมันบวกเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็กลายเป็นอะไรครับหนึ่งร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะ,ะนั้นตอนน้องหารน,น้องต้องหารหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดครับจำได้ไหมกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์หารด้วยหนึ่งจุดสองกำไรห้าเปอร์เซ็นต์หารด้วยหนึ่งจุดศูนย์ห้า ได้ไหมขาดทุน20%หารด้วย0.8นะครับนี่คือการคิดราคาย้อนถอยหลังนะครับเพราะนั้นการที่น้องจะย้อนถอยหลังได้น้องต้องหารด้วย1.07พอน้องคำนวณเสร็จอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะใครใช้ตีตายเลยนะครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะพอน้องหารด้วย1.07น้องจะได้อะไรครับราคาภาษีราคาก่อนที่มันจะคิด7%เปอร์เซ็นถามวเพราะนั้นข้อนี้น้องก็หารออกมาเลยครับหารด้วย1.07ครับ ถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดนะมันจะได้เป็นสามพันี่ร้อยยิี่หารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งรอยจะถามว่าทำไมนะน้องไปแกะเอาเองนะครับก็คือ 1. 0 7ูนเนี่ยมันคือทศนิยม2ตํตำแหน่งมันต้องเปลี่ยนเป็นส่วนร้อยพอส่วนร้อยตรงนี้เนี่ยพอมันตีราคากลับมันขึ้นไปคูณตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเลขพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้นะน้องก็หารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับนะคำนวณออกมาครับ ขอยัดคำนวณเลยนะทุกคนใครมีชีตอยู่แล้วก็ก็ทดได้เลยนะครับอาหาด้วยหนึ่ง้วยเจ็ดนะครับตรงนี้น้องจะเห็นว่าหนึ่ง้เจนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับน้องไม่มีเลขอะไรหารได้ลงตัวแต่น้องต้องสังเกตเองนะครับว่าเลขอะไรมันจะไปหารลงตัวครับหนึ่งร้อยเจ็ไปหารกี่ครั้งครับนี่หนึ่งร้อยเจ็ดตัวนี้เราก็ต้องดูว่าเออผลลั์มันลงท้ายด้วยสี่ที่ต้องมีเซนละเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสิบสี่แสดงว่า มันต้องลงท้ายด้วยสองและไอ้ผลหารเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้มันสามพันกว่ากว่าอันนี้มันหนึ่งร้อยกว่ากว่ามันต้องคูณด้วยสามสิบนะครับมันถึงจะเป็นสามพันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สี่น้องต้องเดาเลยว่าหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยมันต้องสามสิบสองครั้งครับมันถึงได้สามพันสี่ร้อยี่สิบสี่เราก็ต้องลองมาเช็คพร้อมกันว่าหนึ่งร้อยเจ็ดคูณสามสองเนี่ยมันได้สามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่จริงไหมนะครลองดูครับเจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง 2อง้ไปคูณ0ย์ทด1เป็น1 2ึคูณหได้2ใสศูนนะเริ่มคูณต่อครับคูณทะแยงเจ็ดสามใส่1ทด2 3งคูณศได้ศูนย์ทดสเป็น2 3งคูณหได้3าต้องจับบวกกันนะบวกกันเลย4ีบวกศย์ได้4 1่บวกหได้2 2งบวกสได้4ได้3แสดงว่าหนึ่งรเนี่ยมันได้32ครั้งครับถึงได้3,424 อันนี้พวกเราจะต้องไปทดเองเนาะไปทดเองนะครับตรงนี้ได้32ครั้งพอน้องหารแล้วมันได้เป็น3,200นสอ่าคูณนะ32คูณ100เป็น3,200ครับต่อมาอย่างไม่หมดนี่คือราคาก่อนภาษีนะครับคือหารด้วย1.07 1.07ต่อมาราคาที่ยังไม่ได้ลดนะครับราคาที่ยังไม่ได้ลด20%นน้องคิดย้อนกลับหลังอีกแล้ว ลด20%ต้องหารเท่าไร่ถ้ากำไร20%หารด้วย1.2แต่ข้อนี้ลด20%เร็น้องต้งหารด้วย0.8ครับพวกเราก็เอา3,200นะฮะหารด้วย0.8แล้วถ้าใครยังไม่เบื่อนะฮะ3 2ม0ันมันก็คืออะไรครับหารด้วย0.8คืออะไรครับ3200ต้องหารด้วยอะไรเฮ้ยหารด้วย8แล้วคูณด้วย10ตรงนี้นี่คือเรื่องปกติเลยนะฮะเรื่องการคิดเลขนะครับอ่าอะต่อไปครับตัดเลขครับ แต่เลขแปดหน่งแปดนะ8ปดสี่ครับศูย์สตัวน่จะได้เป็น400 4้อยสคูณสิก็เป็นสี่พครับคําตอบข้อนี้คือสี่พครับก็คือราคาก่อนที่เขาจะลด20่เปอร์เซ็นต์เห็ไหมเพราะฉนั้นการคิดถอยหลังอาจารย์เคยบอกว่ามันสําคัญนรกจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับว่าโจทย์อันนี้คิดไปข้างหน้าหรือคิดถอยหลังนะครับถ้าคิดถอยหลังเอาไปหารถ้าคิดไปข้างหน้าเอาไปคูณนะครับ นะเดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้คือหาดตรงนี้คือหาดทดไว้นะครับตีโจทย์ให้ออกนะครับทุกคนครับถามวิธีตรงมันมีไหมวิธีตรงก็มีนะครับแต่ถ้าวิธีตรงเนี่ยน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากนะต่อไปข้อ4ี่ผ่านไปต่อไปครับข้อที่ห้าครับตอนนี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะ เรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่1499ยากวิทยกรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาอาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะได้เจอวิชาที่เชี่ยวชาญ ในแต่รุ่นชาตนั้นๆนเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบเยื่อกอนแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทําข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์พากอ3-90บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับขายของนะ